บารอกาตุฮ์วะฮิวบารอกาตุฮ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับตลอดทั้งเดือนรอมฎอนเดือนอันแสนประเสริฐนี้นะครับกับรายการวิถีรอมฎอนปีที่6จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมอิรฟันเวฮามะและดิฉันฟิรดาสุรัตนมานรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจนั้นวันนี้เรามาดูเนื้อหากันก่อนครับว่ามีอะไรที่เรามาฝากคุณผู้ชมกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับในช่วงฮาลาลวอล์กของเรานะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปยังบ้านครัวครับได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเขามีผ้าไหมนะครับที่ผลิตมาจากคนในชุมชนด้วยครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะส่วนช่วงรถวินัยท้องนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารของท่านนบีค่ะกับเรื่องสุขภาพค่ะใช่แล้วครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับตลอดทั้งเดือนรอมฎอนของเรานะครับวันนี้ก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับไปเลยค่ะกุ้งบอรอมาดูล้อให้บริการตู้ครับวันนี้อยู่กับผมครับผมนาซีดครับและผมชริฟครับในช่วงฮาลาลวอล์กนะครับผมวันนี้เราพาคุณชมทุกท่านมาที่ไหนครับคุณนาซีดวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนมัสยิดยามีอุ่นคอยริยาบ้านครัวนั่นเองนะครับผมชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับริมคลองแสนแสบนะครับผมถ้าใครนั่งเรือผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะต้องสังเกตเห็นมัสยิดแห่งนี้แน่นอนครับและที่สำคัญมัสยิดแห่งนี้เนี่ยยังมีแลนด์มาร์กก็คือตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับผมซึ่งพวกเราสองคนเนี่ยก็ใช้มัสยิดแห่งนี้ในการละหมาดวันศุกร์ในทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยมัสยิดแห่งนี้ก็ยังมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานด้วยนะครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามัสยิดบ้านครัวแห่งนี้เนี่ยนะครับมีชื่อเสียงนั่นก็คือผ้าไหมนั่นเองครับผ้าไหมเหรอครับผมมีการทอผ้าไหมที่ชุมชนแห่งนี้ด้วยเหรอครับใช่ครับผ้าไหมของมัสยิดชุมชนบ้านครัวแห่งนี้นะครับมีการทอมายาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรือสมัยของจิมทอมสันนั่นเองครับครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมได้นัดกับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณลุงนิพนธ์ซึ่งจะมาให้คำตอบแล้วก็จะพาเราไปดูผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านครัวแห่งนี้เองครับพร้อมยังครับคุณนาซีดพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับคุณลุงนิพนธ์กันได้เลยครับครับผมวะอะลัยกุมอัสสลามวะอะลัยกุมอัสสลามครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์แล้วครับเดี๋ยวให้คุณลุงแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับโอเคครับผมนิพนธ์มาดูทัศน์หรือฮะยิฟนีมาดูทัศน์นะครับเป็นคนใช้สายจามที่นี่แหละเป็นคณะกรรมการที่นี่ด้วยและก็เป็นเจ้าของกิจการผ้าไหมบ้านครัวด้วยที่จะมาถ่ายทำกันในวันนี้ด้วยครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมมัสยิดแห่งนี้แล้วใช่ไหมครับเอาผมแล้วเดี๋ยวรบกวนลุงนิพนธ์พาเราเยี่ยมชมได้เลยครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในได้เลยครับครับผมตามเลยครับมัสยิดแห่งนี้ครับมีสับปะรดหรือคือสับปะรดของเราทั้งหมดได้มีประมาณเกือบ 3,000 กว่าคน 3,000 โอ้เยอะเป็นชุมชนที่ใหญ่และเป็นชุมชนเก่าแก่แล้วเราส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นเพทั้งหมดสมัยก่อนนะในช่วงหลังนี้ก็มีคนต่างชนที่เข้ามาร่วมด้วยอะไรด้วยก็ครับผมคนมันชุมชนบ้านครัวเนี่ยก็จะมีมัสยิดอยู่3มัสยิดแต่ทราบมาว่าแห่งนี้เป็นแห่งแรกเหรอครับเป็นแห่งแรกและเป็นมัสยิดหลักของเราเพราะว่าเป็นศูนย์ที่นี่เลยส่วนมากอีก2นี้ก็โอเคไม่ได้ใหญ่เท่านี้อันนี้จะเป็นศูนย์กลางมัสยิดแต่ความเก่าแก่ก็พอมาไล่ๆกันแล้วไล่กันแต่ก็อันนี้จะเก่าเพราะที่พวกนี้สร้างก่อนทีนี้ในมัสยิดเนี่ยทราบมาว่าก็จะมีไฮไลท์ที่เป็นโคมอันนี้จะเป็นโคมที่เราได้รับพระราชทานแต่สมัยรัชกาลที่6นะที่อยู่ที่หน้าบิมบัตครับผมนี่ก็เป็นศิลปะเก่าแก่หมดนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตั้งแต่สมัยนั้นมันข้างในนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่มีข้างนอกที่ต่อเติมขึ้นมาเท่านั้นเองครับผมมัสยิดแห่งนี้เนี่ยรองรับคนได้กี่จำนวนเท่าไหร่ครับถ้าเผื่อในตัวมัสยิดเองเนี่ยมันก็ประมาณ500ถ้ามารวมกันก็เกือบ800คนได้ทั้งหมดเลยนะอ๋อแล้วยิงข้างบนอีกอ๋อข้างบนก็จะมีด้วยชั้น1ชั้น2ด้านนอกอ๋อเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินคุณลุงแนะนำว่าเป็นมุสลิมเชื้อสายจามใช่ครับอันนี้เดี๋ยวช่วยอธิบายให้ผู้ชมได้เข้าใจหน่อยว่ามุสลิมเชื้อสายจามคือเราอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนชนชาติจามอาศัยอยู่ในกำปงจามในเขมรครับผมในอดีตครับอยู่ที่ป่าแม่น้ำโขงตรงข้างกับเวียดนามนั่นเป็นชุมชนอิสลามจามโดยเฉพาะเลยแต่พอย้อนไปโอเคก็คือเราจามคือพวกจำปาเลยล่ะ
ในอดีตเป็นมันอดีตพวกจามหรือพวกชามในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอารยธรรมอันหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองมากในเวียดนามแล้วก็ที่พลแผ่ข้ามมาถึงฝั่งเขมรด้วยครับอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นมาแล้วเราก็ในขณะที่เราอยู่ที่นั่นเราก็มีอาชีพทอผู้หญิงทอผ้าไหมอยู่ที่นั่นเรียบร้อยอยู่ที่นั่นทอผ้าไหมผู้ชายก็จะจับปลาอะไรพวกนี้สมัยรัชกาลที่1เนี่ยรัชกาลที่1ได้ยกทัพไปตีพม่าครับแล้วก็บุกเข้าไปถึงนู่นถึงเวียดนามถึงเนี่ยเขมรแล้วก็เวียดนามเลยแล้วเราเนี่ยอยู่ตรงชุมชนนั้นแล้วก็ช่วยท่านรบเป็นกองอาสาแล้วเรียกกองอาสาจามหรือว่าจามเพราะท่านเสด็จกลับมาเราก็ขอติดตามมาด้วยเพราะเรื่องด้วยที่ว่าเราช่วยท่านในสงครามเพราะนั้นท่านก็เลยมอบแผ่นดินตรงนี้เราตั้งแต่สะพานโอช้างถือว่าไปยังตลอดแนวคลองนี้เป็นให้ตั้งโรงเล่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนี่คือประวัติที่มาอยู่ตรงนี้ทอผ้าไหมทอผ้าไหมอายุก็มาด้วยแล้วมันก็วัฒนธรรมการทอผ้าไหมผมจะได้เห็นการทอได้แต่ก็เดี๋ยวต้องไปที่บ้านแหละโอเคระหว่างทางไปที่บ้านก็ได้โอเคได้ดูนิดๆหน่อยๆริมคลองไปจะได้เห็นว่าชุมชนนี่อยู่กันไงแต่บ้านช่องเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากสมัยก่อนจะเป็นบ้านทรงไทยหมดเลยครับโอเคครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่บ้านคุณลุงไปดูการทอผ้ากันนะครับผมวังสามชุมให้เรามาเก็บไว้เป็นที่ยืนยันว่าเราเนี่ยมาตั้งรถบ้านอย่างที่เข้ามาตั้งแต่ต้นกรุงมาโคศรก็คือระยะเวลาก็คือร้อยกว่าปีมาแล้วเราทำเข้ามาแสดงว่าที่บ้านของคุณเนี่ยก็คือเข้าไปถวายงานในวังแม่คุณแม่ไปถวายในวังมาครับคุณตั้งแต่รัชกาลที่ห้าคุณแม่เกิดตอนแรกที่ตรวจมาในการที่นี่รุ่นแรกรุ่นก่อนคุณแม่ครับผมแล้วครอบครัวคุณลุงเนี่ยเริ่มเข้าไปถวายงานในวังตั้งแต่ก็คือเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่6ถ้าเผื่อว่านี่คือรัชกาลอันนี้รุ่นพูดกันน่ะเจนแรกนี่เจนแรกที่ยกมาแต่สมัยตั้งแต่ในมาในการที่1เราเริ่มมาในการต้นการที่การที่5เนี่ยเริ่มสอบผ้าอันนี้เข้าไปทํางานในวังแล้วครับเข้าทํางานในวังแล้วก็คือเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาตั้งที่นี่เพราะว่าแต่ก่อนจะเป็นบ้านทรงไทยได้ถึงสูงใช่ป่ะเนี่ยก็ทําแบบนี้อันนี้คือได้ผลบ้านผมเนี่ยคุณแม่ของคุณกินมันอันนี้มีหลานสะพานโลกครั้งที่2นะครับแล้วทํามาปล่อยทางโลกครั้งที่2ก็คือลูกคุณแม่ทําอยู่ทําก็ทําทอผ้าสรุงพระขม้าครับลูกสุกเป็นสมัยของทอคุณครับผมมาแล้วก็ทอก็ขายกันอยู่ข้างแล้วก็ออกส่งไปขายต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคุณจิมนี่ทำมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับผมก็คือคุณจิมก็เป็นคนที่จะเข้ามาแล้วก็ช่วยเอาสินค้าเนี่ยกระจายออกไปให้กับตลาดพัฒนาสินค้าจากการทอผ้าขม้าให้มาทอเป็นผ้าสำหรับจัดเสื้อผ้าโดยพวกผ้าพื้นผ้าตาผ้าริ้วอะไรพวกนี้แต่เป็นผ้าไหมโดยการออกแบบคุณจิมจะเป็นคนออกแบบให้เราทอแบบนี้เพราะการทอผ้าเนี่ยคนออกแบบมาแล้วก็ทอได้อยู่แล้วจะเป็นต้องทอผ้าสะดวกตลอดเวลาครับผมนั่นแหละคือการเพราะฉะนั้นแรกคุณจิมก็ให้ชุมชนบ้านครัวเราเนี่ยประมาณ8-9ตัวครูที่ทอผ้ากันเนี่ยครับเช้าแกก็จะข้ามเรือซะก่อนจะไม่มีสะพานเอาเรือไปรับแกแล้วแกจะข้ามมาแล้วแกจะมาสั่งบ้านที่ทอแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็กลับไปเราก็มีหน้าที่ทอถึงเวลาเสร็จก็ส่งทุกวันเสร็จแล้วก็ส่งไปตามทุกวันครับผมทีนี้มันเมื่อกี้คุยกับคุณลุงบอกว่าแรกๆเนี่ยหน้าที่ของชาวชุมชนก็คือเป็นการทอผ้าแต่ว่าช่วงแรกก็จะเป็นนำไหมที่มาจากที่เขมรครับผมแล้วก็บางส่วนก็นำมาจากแถวบุรีสุรินทร์พวกนี้เพราะว่าสุรินทร์มันมีพวกเขมรกันแต่เป็นเด็กเขมรอย่างมันจะไม่ใช่เขมรกลางอ๋อนั่นคือสมมติจะมาเอามาจากต่างจังหวัดแต่ส่วนมากสมัยก่อนจะเอามาจากที่เขมรโดยตรงเลยโดยการเอามาทางเรือแล้วก็พายเข้ามาในคลองแสนแสบแล้วมาขึ้นที่นี่คือสมัยก่อนเราทอด้วยกี่กระทบครับกี่กระทบมันจะอันนี้เรียกที่เห็นว่าเรื่องกี่กระทบนั่นไม่กี่กระทบคือไม่มีที่กระทบถ้าเราเห็นต่างจังหวัดจะทอกี่ทบเราเวียนกระสวยแล้วก็ทบไปใส่กระสวยไปทีละทีละค่าแล้วก็รับมีกระทบครับอันนี้เรียกกี่กระทบมันก็ช้าที่หนึ่งใช้เวลานานใช้เวลานานพื้นหนึ่งก็ประมาณถ้าเบิกกระสโหลกพื้นหนึ่งใช้ประมาณ4-5 วันก็คือช่วงแรกๆที่คุณจิมทอมสันเข้ามาก็จะเป็นคนช่วยกระจายสินค้าให้เราผมอยากรู้ว่าหลังจากที่คุณจิมทอมสันเนี่ย
ได้ไปมาเลเซียแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เรารู้กันเกิดขึ้นชาวชุมชนปรับตัวยังไงครับพอแกหายไปปีพ.ศ. 2510ใช่ป่ะแล้วก็บ้านไหนที่ได้รับมีออเดอร์อยู่มันจะมีออเดอร์เยอะมากกระสังทุกวันมันจะมีออเดอร์เยอะมากก็ทำไปบ้านไหนหมดออเดอร์ก็ไม่ต้องทำส่งเพราะไม่มีไม่รู้ทำอะไรส่งที่บ้านผมเนี่ยมีออเดอร์มากครับเพื่อนผมบ้านนี้เป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่สุดเราจะมีประมาณเกือบ50กี่เยอะมากใหญ่มากในบ้านครัวออเดอร์เราทำตั้งแต่แกหายไปจนถึงพ.ศ. 2520เราถึงที่หมดออเดอร์10ปีพอหมดออเดอร์ปุ๊บอันดับก็ไม่ต้องไปส่งแล้วนี่จะทำไงคนที่หมดไปก่อนแล้วก็เลิกไปเลยไม่ได้ทำจะมีที่บ้านนี้บ้านเดียวก็ถึงแม้คุณจิมทอมสันจะไม่อยู่แต่ว่าเราก็ยังคงดำเนินธุรกิจกิจการให้มันมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้สาระกันไปเต็มอิ่มแล้วก็ถ้าใครนะครับผมที่สนใจผ้าไหมบ้านครัวก็สามารถที่จะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าผ้าไหมบ้านครัวหรือว่าจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมคุณลุงก็ได้นะครับผมที่ชุมชนบ้านครัวนั่นเองนะครับหรือว่ามัสยิดยัมกุนคอยริยะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุงนิพนธ์แล้วก็ที่มาให้ความรู้เราแล้วก็พาเรามาเยี่ยมชมนะครับกรรมวิธีในการทอผ้าไหมในวันนี้นะครับครับและกลับมาพบกับช่วงฮาลันวอล์กได้ใหม่สำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับหลังจากที่พิธีกรทั้ง2ท่านพาไปเที่ยวกันแล้วนะคะก็ขอนำพาท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเก็บความรู้วิทยาศาสตร์กันสักเล็กน้อยค่ะท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่าการทดสอบผ้าไหมว่าเป็นผ้าไหมแท้หรือผ้าไหมสังเคราะห์นั้นจะต้องทำอย่างไรผ้าไหมแท้เมื่อนำไปเผาจะปลอดและเมื่อใช้นิ้วขยี้ดูก็จะเป็นขี้เถ้าส่วนกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นธรรมชาติไม่เหม็นมากแต่ถ้าเป็นผ้าไหมสังเคราะห์นั้นเมื่อเวลาเผาแล้วจะหดตัวกันรวมกันเป็นก้อนไม่เป็นขี้เถ้าและกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นคล้ายพลาสติกเพราะว่าผ้าไหมสังเคราะห์นั้นจะมีพลาสติกผสมอยู่ด้วยค่ะศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้มุสลิมเพศชายสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่ทำจากผ้าไหมผ้าไหมควรเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับมุสลิมเพศหญิงเท่านั้นค่ะถ้าสังคมปัจจุบันอาจารย์ที่เขาบอกว่ากินร้อนช้อนกลางอันนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วล้างมือนะฮะตรงเนี้ยอาจารย์มันยังไงมันสามารถที่จะช่วยเราได้ในเรื่องของสุขภาพมากน้อยขนาดไหนและเราก็ควรที่จะต้องเคร่งครัดในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสิ่งที่ท่านทำเนี่ยจะมีเรื่องของมารยาทที่ท่านทำแล้วก็กลายไปเป็นมารยาทตามแนวทางสุนนะห์แนวทางสุนนะห์อย่างที่บอกเลยก็คือเวลากินไม่พูดไม่พูดนะเวลาท่านจะคุยเนี่ยท่านจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะติดต่อกับคนที่อยู่ขวามือเพราะว่าถ้ามีคนเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนข้างขวาเป็นคนข้างขวาท่านจะคุยกับท่านจะติดต่อยกตัวอย่างเช่นท่านจะยกจานเนี่ยที่เป็นของคนนั้นเนี่ยไปให้คนที่อยู่ขวามือถ้าท่านจะยกไปทางซ้ายมือท่านจะขออนุญาตคนข้างขวาก่อนอันนี้วัฒนธรรมนะท่านจะขออนุญาตว่าท่านจะเอาไปให้คนข้างซ้ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านจะพูดคุยเนี่ยนะครับท่านจะไม่มองหน้าท่านจะพูดไปตรงกลางแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านไม่พูดท่านรับประทานอาหารให้เสร็จแล้วท่านจะเสร็จก่อนที่หลังคนอื่นเสมอเพราะนั้นคนที่มาทานกับท่านเนี่ยก็จะรีบเสร็จจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีบันทึกมีชายอยู่คนหนึ่งแกกินช้าแกกินช้าแล้วก็กินเยอะแล้วกินแถมท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยในฮะดีษเนี่ยท่านไม่ค่อยแถมไม่เคยแถมเลยนะท่านบอกว่าเวลากินเนี่ยให้กินน่ะให้หยุดก่อนอิ่มให้หยุดก่อนอิ่มนะฮะให้กินไป3ส่วนครับนะให้กินแค่1ส่วนแบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนให้กิน1ส่วนส่วนนึงเป็นน้ำส่วนนึงเป็นที่ว่างนะฮะอันเนี้ยท่านบอกเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นซุนนะห์นะและเวลาท่านทานเนี่ยท่านทานเสร็จภายใน15นาทีมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยมีชายคนนึงเนี่ยกินช้าท่านเนี่ยจะกินเสร็จหลังคนอื่น
าคนอื่นยังไม่เสร็จเนี่ยท่านก็จะกินช้าๆแล้วท่านจะรอแล้วคนอื่นเขาจะรู้เลยว่าท่านรออ๋อครับนะท่านจะรอท่านไม่พูดอะไรที่ท่านจะลุกก็ได้ท่านไม่พูดอะไรท่านยังไม่ให้เกียรติด้วยท่านจะให้เกียรติเพราะนั้นท่านจะหยุดแล้วท่านก็รอพอคนนั้นกินเสร็จเรียบร้อยท่านก็จะอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้เป็นครับอันนี้เป็นซุนนะนะเพราะนั้นเนี่ยท่านจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดท่านยังไม่อัลฮัมดุลิลลาห์จนกระทั่งคนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกคนก็จะรู้ว่าท่านรอนะครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมท่านจะติดต่อกับคนข้างขวานะแล้วจะทำอะไรที่กับคนข้างซ้ายท่านก็จะขออนุญาตนะท่านจะไม่คุยกับคนที่อยู่ข้างหน้าเหรอฮะไม่คุยกับคนที่อยู่ข้างหน้าและการที่เราบอกอ่ะเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าไอ้กระสุนน่ะออกมาจากปากเราอ่ะใช่ใช่นะในที่สุดเขาเรียกว่าโฟร์ไมท์นะฮะอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงเขาทำวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าการติดต่อมากที่สุดเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากการไอหรือจามมาจากไหนไอจะไอหรือจามนี่เป็นซีเรียสที่สุดมาจากสิ่งที่เขาเรียกกันว่าโฟร์ไมท์โฟร์ไมท์โฟร์ไมท์ภาษาไทยนี่แปลว่าไรฝุ่นไรฝุ่นใช่ไหมก็คือไอไวรัสเนี่ยที่มันออกมากับละอองน้ำอ่ะแล้วมันไปตกอยู่รอบๆตัวเราแล้วมันแห้งอาจารย์ครับก่อนที่จะผ่านไปตรงนี้เราย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะเรื่องที่ว่าสุนนะนบีเวลาท่านทานเนี่ยท่านจะไม่ค่อยคุยนี่ผมคิดเองนะฮะว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเวลาเราคุยหรือสนทนากันเนี่ยอาจจะสนุกสนานเฮฮาหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเราพูดเนี่ยฝุ่นละหมายถึงว่าละอองมันออกอาจจะออกจากปากเราไปลงอาหารมันก็มีเป็นไปได้อาจารย์เป็นไปได้แน่นอนได้เลยใช่ไหมแน่นอนแน่นอนเวลาเราพูดกันอย่างนี้นั่งคุยกันนะฮะเขาพบว่าเวลาเราไอหรือจามเนี่ยนะอย่างที่บอกอะเวลาเราไอหรือจามเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าดรอปเลตละอองฝอยและละอองก้อนละกับละอองฝอยละอองก้อนก็คือส่วนที่มันใหญ่กว่าประมาณร้อยไมครอนนะฮะละอองฝอยก็คือเล็กกว่านั้นนะตั้งแต่10ถึง50ไมครอนนะครับแล้วก็มีละอองนะถ้าแบ่งละอองนี่เป็น3ส่วนนะก็คือละอองก้อนละอองก้อนก็คือพวกดรอปเลตก็คือหยดหยดมันลงมาเสร็จเรียบร้อยก็จะตกอยู่แถวๆเนี้ยอ๋อโอเคเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าเวลาเราไปเข้าหน้าหนาวเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยจะมีไอ้น้ำออกมาไอ้น้ำเนี่ยก็คือละอองฝอยหรือแม้กระทั่งประเทศกลุ่มยุโรปที่อากาศหนาวอยู่ตลอดเวลาจะเห็นนะฮะจะเห็นนะครับไอ้พวกนั้นเนี่ยเป็นไอ้น้ำเวลาเป็นไอ้น้ำเนี่ยนะครับมันจะมีพวกไวรัสที่ติดมาด้วยติดมาด้วยนี่ไงฮะเพราะว่านะเพราะนั้นเนี่ยมันไวรัสมันอยู่ที่คอเราครับนะมันก็จะออกมากับการพูดของเราการหายใจนะเวลาเราที่เขาบอกว่าจะต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือการอยู่ห่างเนี่ยนะเพราะว่าเวลาเขาหายใจนะฮะออกมาเนี่ยเวลาเรานั่งคุยกันในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราเผชิญหน้ากันนะถ้าเราเป็นโรคเนี่ยนะครับเราคุยกันเกิน5นาที10นาทีเนี่ยเสี่ยงละเสี่ยงละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องดูนะครับว่าเราติดต่อกันนานแค่ไหนนะมันไม่ใช่ว่าคุยกันไม่ได้คุยกันได้แต่มันมีระยะเวลานะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูว่าเราใช้ระยะเวลาในการติดต่อกันเนี่ยเวลาเราพูดมันมีพวกดรอปเลตมีพวกละอองฝอยละอองฝอยเนี่ยมันก็จะลงไปที่พื้นมีไวรัสด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นตัวการสำคัญเนี่ยก็คือการที่เราไปสัมผัสพื้นแล้วเราไม่ได้ล้างมือครับผมครับไปสัมผัสขั้นบันไดไปสัมผัสโต๊ะไปสัมผัสอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าคนที่ละอองฝอยเนี่ยมันมาฟุ้งอยู่เนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกเนี่ยว่าเวลาเราจะเช็ดโต๊ะเวลาเราจะเช็ดโต๊ะที่อาจารย์เคยบอกไว้เมื่อตอนก่อนเราให้สมมุติว่าโต๊ะนี่มันมีเชื้อไวรัสอยู่และมันแห้งนะมันแห้งก็จะเป็นละอองฝอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฉีดเนี่ยมันจะฟุ้งฟุ้งโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่แนะนำเขาก็ให้เราสเปรย์ผมที่นี่มีผ้านะสเปรย์เข้าไปที่แล้วก็ผมก็จะเช็ดแล้วผมก็จะพับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการนะครับวิธีการนะถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้วิธีการป้องกันตัวนะฮะดื่มน้ำอะไรต่างเพราะนั้นอันนึงอาจารย์ฮะดีษนะจะเป็นเป่าหรือหายใจผมไม่แน่ใจที่ฮะดีษบอกว่าอันนบีบอกเวลาเนี่ยไม่ให้น้ำในน้ำหรืออะไรเนี่ยเวลาจะดื่มนะเวลาน้ำร้อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยอันนึงก็คือท่านไม่เคยเป่าเออนี่ไงฮะท่านไม่เป่าทำให้ผมคิดยกครับท่านจะไม่ใช่ใช่ใช่ท่านไม่เป่านะฮะตรงนี้เนี่ยท่านไม่คุยแล้วก็เวลามีคนอยู่ข้างหน้าท่านแล้วก็พูดฮะ
ท่านจะหลบตาท่านไม่ท่านฟังแต่ว่าท่านหลบตาท่านไม่พูดต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นชินนะนะแล้วอันนี้เนี่ยเรามาสามารถมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการป้องกันใช่นี่แหละนะป้องกันเรื่องของโควิดได้เลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่ามีคนเขียนมาถามว่าท่านปฏิบัติอย่างนั้นจริงเหรอคนที่บันทึกนี่ปรากฏว่าเป็นกลุ่มดาวะเป็นกลุ่มดาวะที่อินเดียอ๋อเหรอนะฮะนั่นอย่างที่ผมบอกครั้งที่แล้วนะว่าที่บันทึกมาเนี่ยแล้วก็เขียนเป็นข้อเยอะแยะเลยนะฮะผมจะส่งให้แล้วท่านไปแปลไปอ่านเอาละครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมคุยกับท่านดร.วินัยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ท่านนบีนะฮะได้ปฏิบัติและผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแหละแต่นี้พอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติอาจารย์เรายังค้างอยู่ในเรื่องกินร้อนช้อนกลางแต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นช้อนอะไรผมไม่ทราบละแล้วก็ล้างมืออาจารย์ตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนนี้เลยว่ามันยังไงแบบไหนได้ครับคนไทยนี่เวลากินเนี่ยเราไม่ได้กินแยกเรากินรวมกันตักแกงตักอะไรต่ออะไรแต่บางคนเนี่ยตัวเองเนี่ยเอาช้อนจากปากตัวเองเนี่ยไปตักในแกงนะฮะไม่ได้ในลักษณะแบบนี้เราก็เลยแนะนำมาว่าต้องมีช้อนกลางเพราะฉะนั้นเวลาเรากินเนี่ยช้อนกลางปรากฏว่าที่สิงคโปร์เขาทำการวิเคราะห์ว่าทางวงการแพทย์ของสิงคโปร์เขาพบว่าไอ้ช้อนกลางเนี่ยปรากฏว่ามีคนติดโควิดเป็นโควิด-19หลายคนที่นั่งทานด้วยก็ไปจับช้อนเดียวกันไปจับช้อนเดียวกันนะปรากฏว่ามือเขาเปื้อนเพราะเขาเป็นเนี่ยยกตัวอย่างเวลาเนี่ยหายจงหายใจอะไรต่ออะไรเนี่ยมาแตะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วไปจับเนี่ยปรากฏว่าช้อนกลางเนี่ยมันมีเชื้อโควิดแล้วก็มันก็เลยทำให้คนอื่นทุกคนเนี่ยที่กินใช้ช้อนกลางด้วยกันเนี่ยมันติดไปด้วยกันหมดก็เลยต้องเลิกรอบแนวคิดนี้นะครับซึ่งอิสลามก็เลิกมานานแล้วเราเนี่ยกินแบบบุฟเฟ่กินแยกกินแยกกินแยกแล้วไม่ได้กินรวมนะแล้วที่เล่าให้ฟังมาตลอดแล้วว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านแยกแยกท่านมีซุปของท่านครับนะแล้วแต่ละคนเวลาไปทานกินบุญกินอะไรแต่อะไรเนี่ยก็ทำในลักษณะพี่ฟันคะภาพใหม่บ้านครัวโหสวยงามมากเลยนะคะผมก็ไม่อยากจะคิดนะคะว่าใกล้ๆกรุงเทพใจกลางเมืองเงี้ยอาจจะมีผ้าใหม่สวยๆที่ผลิตมาจากคนในชุมชนนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผ้าใหม่ที่มีความยาวนานมากนะฮะประวัติความเป็นมานี่แน่นมากนะครับสำหรับในช่วงดร.วินัยท้องนะครับเช่นเคยนะครับก็ยังมีเคล็ดลับที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นตามรอยแบบอย่างของท่านศาสดาของเรานั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมครับไม่มีสิ่งใดที่จะหนักตาช่างยิ่งไปกว่าการมีอุปนิสัยที่ดีครับบันทึกโดยอบูดาวูดกลับมาพบกับสาระดีๆได้อีกเช่นเคยนะคะกับรายการวิถีรอมฎอนปีที่6ซึ่งเรานะคะจะออกอากาศตั้งแต่เวลา 3:30 นนะคะถึง 4:00 นทางททบ5แห่งนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่ฟันคะตื่นมากินข้าวซูฮุดนะคะก็มาติดตามรับสาระดีๆจากพวกเรากันได้ค่ะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานปัตตานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่19ชีวิตจัดโครงการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดเตรียมถุงยางชีพจำนวน500ชุดหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์พกพาจำนวน500ชุดและอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำนวน30ชุดส่งมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19สำนักงานปัตตานีดำเนินการลงพื้นที่เพื่อส่งมอบถุงยางชีพและอุปกรณ์ดังกล่าวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน9อำเภอจาก3จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งการนำถุงยางชีพลงพื้นที่จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่27เมษายน2563เป็นต้นไป